นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์นี้หามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาหลัง GDP ไทยโต 1.5% ต่ำสุดในอาเซียนส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะถึงมือประชาชนในไตรมาส 4และกระตุ้นเศรษฐกิจได้นั้นจะคอยไกลขนาดนั้นไม่ได้ยังมีอีกหลายเรื่องทั้งบัตรเครดิตหนี้เสียและหนี้ครัวเรือนวิทยุการบินเตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบินและมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินและรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งอยู่บนเครื่องบินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้มาบตาพุดขณะที่การขนย้ายกากสารเคมีต้องสื่อสารให้ชัดเจนเร่งออกใบอนุญาตรง.4ต้องถูกต้องตามกระบวนการกรมวิชาการเกษตรอายัดไกลโฟเสตสำแดงนำเข้าเทสมูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้และต้องควบคุมประชาชนสนใจเข้าชมโกลเด้นบอยและประติมากรรมสตรีพนมมือที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้เคลื่อนย้ายประติมากรรมสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่มาจัดแสดงร่วมด้วย